สวัสดีครับผมเป็นชินโรครับวันนี้นะครับผมมาทดสอบของเล่นใหม่ของผมนะครับก็นานๆทีผมจะซื้อกล้องนะครับผมอันนี้เป็นกล้องยี่ห้อ Zoom นะครับ Q8 อันนี้ออกมาหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ซื้อมาลองใช้นะครับจุดประสงค์เดียวที่ซื้อมาใช้ก็คือจะแบบว่าอัดคลิปเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงขำๆนะครับคือไอ้กล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับอย่างที่รู้กันว่า Zoom เนี่ยก็คือเขาค่อนข้างมีชื่อในเรื่องไอ้พวกเครื่องอัดเสียงนะครับผมซึ่งผมก็ใช้มาหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom Q3 HD หรือว่า Zoom Q4 นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Zoom Q8 นะครับก็คือจะดีกว่าที่กล่าวมาทั้ง2รุ่นนะครับผมคือตอนนี้มันมีถ้าเป็นเครื่องอัดเสียงมันจะมีรุ่นใหม่กว่านี้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องแบบกล้องอย่างนี้นะครับแล้วก็อัดเสียงได้ด้วยเนี่ยที่มันหมุนแบบเป็นฟิลเหมือนกล้องอะไรเงี้ยแฮนดี้แคมอย่างเงี้ยยังไม่มีตัวที่มันใหม่กว่านี้นะครับอันนี้ปี 2020 แล้วพอเช็คกับทาง Music Collection แล้วก็คือไม่มีกล้องตัวไหนที่คุณภาพสูงกว่านี้แล้วนะครับณตอนนี้นะเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็คือเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับไมค์ที่ติดมากับตัวกล้องเลยแล้วก็อันนี้มี2รูนะครับอันนี้ต่อพวกรูแจ็คได้นะครับหรือว่าพวก สาย XLR นะครับก็ต่อเป็นสายไม้นะครับหรือสายแจ็คธรรมดาได้นะครับต่อไม้ได้2ตัวนะครับแล้วก็ใส่กีตาร์ได้2ตัวนะครับแล้วแต่จะดัดแปลงเอาเลยนะครับแล้วก็มีเป็นแฟนทอมก็คือเหมือนแบบว่าพวกไมค์คอนเดนเซอร์นะครับไฟเลี้ยงนะครับคร่าวๆประมาณนี้สเปคผมอาจจะถ้าบอกผิดก็ขออภัยด้วยละกันฟังก์ชันทั่วไปก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับมีแยกซ้ายขวาด้วยนะครับไฟขึ้นบอกก็มี1-2นะครับก็คือไอ้รูแจ็คที่เราเสียบเนี่ยนะครับที่ไลน์อินเข้าไปนะครับมีปรับเกณฑ์ได้นะครับปรับเกณฑ์แยกได้เลย Channel 1-2แล้วก็ไอ้ตัวไมค์รวมนะครับเดี๋ยวเรามาลองอัดคลิปเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดประสงค์หลักที่ผมซื้อมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้อันนี้ดูเทียบกับเสียงไมค์กล้องที่ผมใช้อยู่กล้องที่ผมใช้อยู่เป็น Canon 70D นะครับก็เป็นรุ่นกลางๆนะครับเซมิโปรก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คุณภาพก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็มาเทียบกับอันนี้ซึ่งเป็นกล้องที่เน้นงานวิดีโอด้วยแล้วก็เน้นงานอัดเสียงด้วยเพราะว่าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันดูเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปสลับมาดูนะครับโอเคภาพที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับก็คือภาพจากกล้อง Zoom Q8 นะครับซึ่งเป็นกล้องเลนส์วายนะครับจะสังเกตว่าเห็นรอบๆแบบโอ้โหกว้างมากเลยนะครับถ้าเทียบกับไอตัว Canon 70D ของผมนะครับอันนี้ผมวางกล้องตั้งกล้องแนวเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะจะเห็นว่ามันกว้างกว่าเยอะมากนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดีดกีตาร์โปร่งแล้วร้องเพลงดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับจากกล้องตัวนี้แล้วผมจะสลับกลับไปกล้อง 70D ด้วยนะฮะแล้วก็สลับไปสลับมาเพื่อฟังเปรียบเทียบกันดูนะฮะโอเคฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่ให้เธอหลอกเธอก็รู้ว่าฉันก็รักและยอมเธอทุกอย่างไม่เป็นไรเธอที่ฉันทำเธอจะมองข้ามไปหากหัวใจเธอเปลี่ยนไปฉันคงไม่ยื้อเธอไว้ฉันจะยอมปล่อยเธอไปหรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่านฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่เธอหลอกเธอก็รู้ว่าฉันนั้นรักและยอมเธอทุกอย่างแต่ทำไมสิ่งที่ฉันทำเธอกลับมองข้ามไปเขานั้นดีกว่าตรงไหนฉันทำผิดพลาดตรงไหนฉันยังมีค่าอยู่ไหมหรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตั้งเกณฑ์ที่ตัวไมค์ติดกล้องของ Zoom Q8 ไว้ที่5นะครับก็นะฮะขนาดว่าผมเปิดแอร์พัดลมแบบเบอร์1นะครับแบบเบาๆนะฮะเสียงแอร์ยังเข้าไปเลยนะฮะ โอเคประมาณนี้นะฮะยังไงก็ผมก็ถือว่าเป็นการทดสอบทั้งตัวผมเองด้วยนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็วันนี้เล่นๆนะครับลองมาลองอัดคลิปเล่นๆขำๆดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ yeah!